ดีค่ะนะคะวันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของชั้นยุงศาสตร์ปีที่2ยังอยู่ในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีนะคะชั่วโมงที่แล้วเราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีไปบ้างชั่วโมงที่แล้วมีอะไรบ้างชั่วโมงที่แล้วเร็วปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมแผนเวลาที่เราใช้สารเคมีมันก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นถูกไหมเราใช้สารเคมีมันก็จะมีสารเคมีเนี่ย เหลือปะปนอยู่กับสิ่งแวดล้อมมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นสารเคมีที่เราทำเกิดขึ้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆก็ไปใช้สิ่งแวดล้อมสารเคมีพวกนั้นก็สามารถที่จะกลับเข้ามาสู่สิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์ได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังถูกไหมคะอย่างเช่นเราใช้สารเคมีพ่นต้นไม้สารเคมีไปฆ่าพ่นต้นไม้เอาไปทำไมอ่ะฆ่าแมลงใช่ป่ะพ่นต้นไม้ฆ่าแมลงที่มาจะมากัดกินต้นไม้ก็พ่นยาฆ่าแมลงปั๊บยาฆ่าแมลงก็เกาะตามใบต้นไม้พอฝนตกปั๊บสารเคมีที่เกาะอยู่กับต้นไม้ตกลงมาสู่พื้นดินมากับน้ำฝนนะพอตกลงถึงพื้นดินปั๊บส่วนหนึ่งก็จะซึมลงใต้พื้นดินส่วนหนึ่งก็จะไหลไปบนพื้นดินเพราะมันซึมไม่ทันมันก็ไหลถูกไหมพอมันไหลไปปั๊บมันก็จะไหลนะน้ำจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันก็ไหลลงสู่แหล่งน้ำถูกไหมบ่อน้ำนะคะพวกนี้พอมันไหลลงไปปั๊บสารเคมีไปเจือปนอยู่ในแหล่งน้ำสารเคมีเจือปนอยู่ใต้พื้นดินเดี๋ยวเราจะได้คนมาอธิบายให้ฟังเขาอยากอธิบายรู้สึกเขาอุ้ยพูดให้เพื่อนฟังแยะเลยเดี๋ยวจะให้มาพูดให้เพื่อนคนอื่นฟังบ้างว่าไอ้ที่เขาพูดน่ะไอ้ที่เยอะแยะน่ะมันคืออะไรต่อไปนี้จะเรียกชื่อเลยนะให้ออกมาเลยให้ออกมาพูดให้ฟังไม่ก็ส่งไมโครโฟนไปให้นะคะเรารู้ว่าเวลาที่เราใช้สารเคมีก็จะตกไปที่พื้นดินไหลลงสู่แหล่งน้ำถามว่าถ้าเราเอาน้ำมาใช้ประโยชน์มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตได้รับสารเคมีไหมได้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้อะไรต้องระมัดระวังอย่างกรณีที่ชาวสวนชาวไร่เนี่ยเขาใช้เครื่องมือในการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงพอเขาใช้เสร็จเวลานั่นเขาต้องล้างถูกไหมบางคนนี่ล้างเครื่องมือที่ใช้พ่นยาฆ่าแมลงก็ลงไปในแหล่งน้ำแล้วก็ล้างเขย่าแล้วก็เทลงไปในนั้นแล้วไปไหนมันก็อยู่ในน้ำนั่นน่ะแล้วมนุษย์ตักน้ำขึ้นไปใช้ก็เอาน้ำที่มีสารเคมีไปใช้แต่มนุษย์ตัวใหญ่สารเคมีนิดเดียวมันก็เลยครั้งแรกก็ไม่เป็นไรแต่บ่อยๆนานๆเป็นไหมเป็นเพราะมันเริ่มสะสมทีละนิดจนกระทั่งมันเยอะพอเยอะสารเคมีมันเยอะตัวเราก็ยังเท่าเดิมถูกไหมยังใหญ่เท่าเดิมแค่ตรงนั้นมันก็ส่งอาการให้เห็นนี่ก็คือเรื่องของการใช้สารเคมีนะคะและมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยร่วมกันต้องพึ่งพาอาศัยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้มันมีสารพิษตกค้างเราก็ต้องพยายามนะตอนนี้เขาหันมาใช้อะไรยาฆ่าแมลง
ช้สารชีวภาพใช้สารจากอะไรอ่ะจากพืชสารกำจัดแมลงจากพืชนะเขาจะมีใช้สะเดาใช้ใบยาสูบใช้ยาสูบละลายน้ำไปพ่นฉีดพวกนี้มันจะไม่มีสารเคมีนะดีกว่าใช้สารเคมีฉีดพ่นโดยตรงแต่สารเคมีฉีดพ่นโดยตรงเนี่ยมันเร็วถูกไหมพอพ่นไปปั๊บแมลงตายปุ๊บแต่รู้ไหมว่ามันสะสมมาก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 เข้าเวลาที่มันพ่นมันเป็นไอฟองละอองอยู่ในอากาศคนที่อยู่ใกล้เคียงก็สูดอากาศใช้น้ำเพราะฉะนั้นบางคนบอกเป็นอะไรตายโดยไม่รู้สาเหตุเพราะนี่แหละร่างกายสะสมไว้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งมันมีเยอะเกินกว่าที่ร่างกายจะรับไหวก็ออกอาการทันทีในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนักเรียนต้องระมัดระวังแม้กระทั่งนักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์นักเรียนก็ต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมีบางทีผสมบางทีทดลองอะไรมาทดลองเปื้อนมือเวลาเปื้อนมือสารเคมีเปื้อนมือต้องล้างน้ำนะเร็วที่สุดคือรีบล้างน้ำสะอาดก่อนหลายๆครั้งนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วสารเคมีที่เอามาใช้เนี่ยก็จะบอกว่าอันนี้อันตรายนะคะอันนี้อันตรายมากนะอันนี้อันตรายน้อยเพราะฉะนั้นเวลาในการเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้สารเคมีนักเรียนต้องมีความระมัดระวังอย่าให้มันกระเด็นอย่าให้มันหกออกมานะคะบางคนนี่ยังเอามาเล่นกันนะมันไม่ใช่ของเล่นเพราะว่าถ้ามันเกิดอันตรายอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยแก้ไขยากนะคะมันโดนตาบอดไปควักกระตาแทนเพื่อนได้ไหมนะโดนตาบอดมันเข้าตาบอดป้าก็ตาแกมีสองตาใช่ไหมทำเพื่อนบอดไปตางก็ยกตาไปให้เพื่อนตาหนึ่งแกก็เหลือตาเดียวแกจะยอมไหมก็ไม่ยอมอีกแล้วเพื่อนเข้าตาสองตาเหลือตาเดียวเขาจะยอมไหมลองคิดนะเพราะฉะนั้นเวลาเรียนวิทยาศาสตร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้สารเคมีแล้วมือเปื้อนสารเคมีก็ต้องล้างห้ามเอาไปป้ายลูกตาบางคนขยี้ลูกตาไม่ค่อยจะนั่นแล้วถามว่าถ้าเอาผ้าเช็ดเนี่ยออกไหมมันออกแต่ไม่หมดมันยังมีติดอยู่เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้สารเคมีนะคะเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีชีวิตของเราดำรงอยู่ทุกวันเนี่ยเกี่ยวข้องกับสารเคมีทั้งหมดแม้กระทั่งการหายใจก็เป็นเรื่องของปฏิกิริยาเคมีถ้าไม่มีการหายใจก็ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีเมื่อไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีร่างกายก็ไม่มีพลังงานในการทำงานเธอลองดูสิถ้าเธอไม่กินอาหารเนี่ยเธอไม่กินอาหารเธอมีแรงไหมมีพลังงานในการทำกิจกรรมไหมไม่มีหมดแรงอย่างคนที่อดอาหารเยอะๆนานๆไม่มีแรงเดินกระปุกกระเปี้ยต้องประคองปีกกันไปไม่มีพลังงานแล้วถ้าเกิดไม่หายใจเนี่ยมีพลังงานไหมตายก็นอนนิ่งๆลุกขึ้นมาได้ไหมไม่ได้นะคะอันนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีปฏิกิริยาเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาเคมีมีประโยชน์กับมนุษย์แต่บางปฏิกิริยาเคมีไม่มีประโยชน์แต่มีโทษเพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นผู้ใช้ต้องรู้จักหลีกเลี่ยงรู้จักระมัดระวังอะไรที่มีเกิดอันตรายก็หลีกเลี่ยงมันซะนะคะไปดูกันต่อเลยวันนี้นะคะในชีวิตประจำวันเราจะเกี่ยวข้องกับสารต่างๆมากมายที่อยู่รอบตัวเรานะคะรอบตัวเป็นสารเคมีเมื่อนำมาใช้ประโยชน์อาจจะเกิดผลกระทบสารเคมีนักเรียนนำมาใช้นะคะมันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างดูนะคะบางอย่างก็เกิดแค่ผลกระทบบางอย่างก็เกิดอันตรายอย่างเช่นเมื่อเร็วๆเนี้ยไม่กี่วันเนี้ยมีผู้ชายคนหนึ่งบ้านเขามีแมลง
ครูออกมาในบ้านเยอะแยะนอนไม่ได้กวาดแล้วกวาดอีกกวาดแล้วกวาดอีกเขาก็เลยไปซื้อยาฆ่าแมลงมาฉีดฉีดพ่นหมดเลยในบ้านพอฉีดเสร็จตัวเองก็เข้าไปนอนในบ้านพอนอนเสร็จตื่นเช้าเพื่อนบ้านเอ๊ะทำไมไอ้นี่ไม่ตื่นมาสักทีไปดูปรากฏว่านอนคว่ำหน้าอยู่ในบ้านตายพร้อมแมลงที่ตัวเองฉีดแสดงว่าตัวเองฉีดเยอะไงแล้วบ้านก็คงจะไม่มีการระบายอากาศถูกไหมคะไม่ปล่อยให้สารเคมีออกไปเลยอบมันเอาไว้แล้วตัวเองก็เข้าไปอบด้วยคิดว่าตัวเองตัวใหญ่แมลงตัวเล็กที่ไหนได้ตัวใหญ่ตัวเล็กตายหมดเลยทั้งคนทั้งแมลงนะอันนี้ต้องระมัดระวังเวลาฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยต้องออกข้างนอกปิดประตูเสร็จเรียบร้อยเราต้องออกอยู่ข้างนอกและหลังจากนั้นต้องทิ้งช่วงระยะเวลานานๆแล้วก็เปิดให้มันกระจายออกก่อนแล้วถึงจะเข้าไปไม่ใช่ไปฉีดเสร็จปิดประตูตัวเองนอนด้วยเรียบร้อยไปเลยนะคะอ้าวไปดูต่อนะคะผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือใช้ในปริมาณที่มากเกินไปใช้แล้วเวลาเก็บสารที่เป็นอันตรายก็ต้องเก็บให้ไงเก็บให้มิดชิดเก็บให้ห่างมือเด็กบางคนไม่รู้ล่ะเห็นอะไรปั๊บยกใส่ปากจับใส่ปากหมด